วันนี้เรามาทำน้ำใบบัวบกกันนะคะก็บังเอิญไปเดินที่ตลาดนัดมานะคะแล้วก็เจอขายใบบัวบกนะคะก็คือถุงนี้ซื้อมาในราคา5บาทเท่านั้นเองค่ะอันดับแรกนะคะเราก็มาเลือกเขาในส่วนแค่ใบนะคะเด็ดให้หมดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนำไปล้างให้สะอาดนะคะคือปริมาณก็ได้เยอะอยู่นะคะคือแบบนี่เต็มเลยแล้วเราก็ใช้เครื่องปั่นแบบนี้เลยค่ะคือที่ห้องเราไม่มีเครื่องปั่นแบบละเอียดมากนะคะเราก็ใช้เครื่องปั่นแบบนี้เลยตอนแรกก็ลองปั่นแบบใส่ใบลงไปก่อนนะคะสักพักเราก็ค่อยๆเติมน้ำเข้าไปนะคะเพื่อให้ตัวใบได้คายน้ำออกมาก็กลายเป็นน้ำใบบัวบกนะคะเราก็แอบคิดว่ามันจะกินได้ไหมมันจะเหม็นคิ้วเหม็นเขียวไหมก็คือปรากฏคือกลิ่นหอมมากนะคะตอนปั่นในกลิ่นเขาจะรสชาติจินตนาการว่าคล้ายกับต้นอ่อนทานตะวันนะคะแล้วเราก็หาอุปกรณ์เท่าที่มีนะคะก็คือเราก็เอามากองแบบนี้ค่ะเป็นที่กองชาเล็กๆนะคะกองใส่แก้วเราก็จะได้น้ำเลยค่ะคือสีสันเขาก็สวยงามมากนะคะแล้วก็รู้สึกแบบเป็นสมุนไพรมากๆเลยนี่ค่ะหมดแล้วกำ5บาทนะคะได้น้ำ1แก้วเลยมาเทกินกับแบบน้ำแข็งเย็นๆคือสดชื่นมากนะคะคือไม่น่าเชื่อว่ามันเข้ากันมากแล้วก็แบบบอกเลยว่าอร่อยไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องปรุงรสเพิ่มเลยนะคะแบบนี้เลยเทกินได้แบบ1แก้วแบบอิ่มๆเลยค่ะอร่อยจริงๆค่ะ